วันนี้เรามีเมนูเนื้อตุ๋นหม้อไฟมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำอบเชยคั่วใบกระวานและป่วยกั๊กคั่วลงในผ้าขาวบางมัดให้แน่นเตรียมไว้ใส่น้ำและใส่เครื่องเทศที่ห่อไว้ลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนเดือดจากนั้นใส่เนื้อ3ชั้นวัวปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วดำหวานและน้ำตาลกรวดต้มจนเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนแล้วตุ๋นต่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อเปื่อยปิดไฟใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและพริกขี้หนูสับคนให้เข้ากันจัดผักกาดหอมลงในหม้อไฟตามด้วยเนื้อตุ๋นโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยและขึ้นช่ายซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ